ทำไมเราเปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้าแต่โดนกลับมองหาว่าเราไม่มีความอดทนล่ะคะอาจารย์เป็นกันเยอะเหมือนกันเนาะสมัยนี้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเด็กใหม่ๆที่เข้ามาในวงการเรื่องของการทำงานเนาะมันก็จะเกิดเรื่องของเขาเรียกว่า job hopping นะครับเรื่องของการเปลี่ยนงานกระโดดไปงานโน้นไปงานนี้บ่อยๆนะครับสิ่งสำคัญครับผมอยากจะให้มอง2ด้านครับด้านแรกครับเรื่องของตัวของเด็กเองก่อนหรือตัวของคนที่เปลี่ยนงานบ่อยเองก่อนว่าเกิดจากอะไรบ้าง1ครับอาจจะเกิดจากเรื่องของเขามีความปลอดภัยในการทำงานนั้นหรือยังนะครับ safety and security เขาเป็นยังไงนะครับ2ครับความสัมพันธ์ในที่ทำงานเขาอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับความสัมพันธ์เขาเข้าไปแล้วเขาโดดเดี่ยวหรือเปล่าเขาอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็3ครับเรื่องของ career path เขาเองเขาเข้าไปถึงแล้วเนี่ยความก้าวหน้าในการทำงานเขาเป็นยังไงนะครับ4ครับfairness ครับความแฟร์ในที่ทำงานเป็นอย่างไรนะครับให้เงินหรือให้สวัสดิการเหมาะสมหรือเปล่าที่เขาจะเข้ามาทำงานและเรื่องของความโปร่งใสครับเราได้แจ้งให้กับพนักงานทุกเรื่องหรือเปล่าหรือเราได้แจ้งหรือเปล่าว่าองค์กรนี้มีวิธีการทำงานหรือรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้างและสุดท้ายครับเขาจะอยู่ได้นานหรือไม่นานครับเรื่องของ well-being ฮะสำคัญครับสุขภาวะทั้งเรื่องของจิตใจและร่างกายเองนะครับตรงนี้เองครับที่คนทำงานเองนะครับอาจจะต้องมองครับว่าตรงนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าหรือองค์กรเองครับอาจจะต้องมองด้วยเหมือนกันครับว่าเราได้ให้พวกนี้กับพนักงานเองหรือเปล่ามันถึงเกิดเหตุในเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆเกิดขึ้นครับ